โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชก้าคิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Payday 2หรือว่า Payday 2นั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในโหมด Storyline กันเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนจะพูดหลังจากนี้ครับผมหลังจากที่ภารกิจนี้เล่นไปแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เล่นไปแล้วสิหลังจากภารกิจนี้ลงไปครับผมเนื้อเรื่องของ Payday จะเริ่มต้นหลังจากนี้ครับผมก็คือเนื้อเรื่องแบบจริงจังแล้วนะครับผมถ้าใครที่ดูแล้วผ่านๆเนี่ยดูแค่บิวก็ไม่เป็นไรอันนี้คือเนื้อเรื่องมันจะเริ่มมาจริงจังหลังจากภารกิจนี้แล้วผมอ่ะโอเคผมในภารกิจนี้เขาจะให้เราเล่นด่านฮิสตรีนะผมซึ่งเนื้อเรื่องก็คือไม่รู้ว่าอะไรทำให้เราชอบไอ้หมอนี่ครับผมก็คือทำให้กลุ่มเพเดเนี่ยชอบไอ้โลครับผมแต่ว่าดูเหมือนเราจะถูกใจโลขึ้นไปเรื่อยๆผมอ่ะถูกใจสิ่งนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามมันเหมือนแบบไอ้การที่ไอ้โลคนนี้มันหาเรื่องกับเมอร์กี้วอเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทำให้เราซวยไปด้วยผมนะและหวังว่าจะไม่ทำให้เราซวยไปมากกว่านี้นะในภายหลังอ่ะตอนนี้เขาบอกว่าไอ้โลคนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เราพยายามตามล่าตัวอยู่ครับผมซึ่งเราจะต้องไปตามล่ามันมาให้ได้ผมในภารกิจนี้เขาจะให้เราเล่นด่านฮิสตรีนะผมแต่เรามันจะไปง่ายขนาดนั้นหรอผมก็คือเนื้อเรื่องรู้สึกจะเป็น The Search of Kento หรือเปล่าอันนี้เคนโตะคันโตะฮิสตรีอยู่ไหนวะถนนร้อนเรดวิชครับผม3ตัวเอาลืมอ่านชิบหายฮิสตรีนี่ผมเล่นไปแล้วใน Payday The Heist ครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่เหมือนกันนะผมPayday ใน Payday 2กับ Payday The Heist เนื้อเรื่องมันไม่ตรงกันนะผมเนื้อเรื่องมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วครับผม Payday เนี่ยมันงงๆไงเอาล่ะพวกจำไว้นะว่านายกำลังต่อรองกับใครอยู่โลกมันอาจจะฟังดูแบบแปลกๆก็จริงเพราะฉะนั้นจับตาดูไอ้หมอนี่ไว้แล้วกันนะผมโอเคซื้อไม้หมดนะผมเดี๋ยวผมต้องลืมปิดหมดใช่ไหมมันจะปิดไม่ทันแน่เลย งั้นเดี๋ยวรีสตาร์ทแล้วกันนะผมโอเคมันจะได้มันหมดมารีครับผมเอ้ยผมก็เล่นก็เปิดหมดนี่หว่าไม่เป็นไรมันนี่พานี่ปิดหมดไปก็ได้ผมรวย okay, เดี๋ยวเขาหาว่าผมเล่นหมดแล้วผมเก่งไง อ่ะอันนี้ปืนที่ผมเล่นก็คือปืนพาราเบลลัมครับผมพิสตอลแล้วก็ปืน Peacemaker .45 Revolver ครับผม Buzzer Dr. Back to Pursuit แล้วก็ Concussion Grenade ครับผมโลกบิลที่ผมใช้ก็คือโลกกันสลิงเกอร์เหมือนพาร์ทแรกครับผมเพลงก็คือ Egg Bit Are Scary เช่นเคยโอเค Dead Wish ครับผมแย่แต่ง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 ไอ้แมดรอสโก้อย่าให้มันหนีไปนายน่าจะฆ่ามันนะก็คือไอ้แมทคนนี้มันอยู่กับเรามานานผมแล้วมันก็ผมจะบอกให้ผมมันคือเนี่ยแหละไอ้หมอเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้ฮอกสันโดนจับครับผมแต่ก่อนไปหยิบของก่อนเฮ้ยมึงจะไปไหนไอ้แมทใครเร็วกว่าระหว่างรถกับกูคนอย่าไปสนนะผมตรงนี้วิ่งไปยาวๆเลยครับผมเก็บประชาชนไว้หนึ่งคนไม่รอตีนอู้ยิงแรงจังเลยยิงแรงจังเลยโอ้สปอนอันหน้าเลยเหรอ on the ground on the ground ตรงนี้มีรูปเฮ้ยจะตายจะตายโอ้โหฮะหาเรื่องเหรออุ้ยตรงนี้มึงโอ้โหเงินไอชิโอ้ยโลมากลาบหายวูบช่วยด้วยโอ้โห thank you วูบมุกจังหายผมไอ้เชี่ยมึงก็ยิงแม่นเกินไปไอ้ทิศชิบหายเล่นสายบิ้วปืนพกทีไรไม่แม่งมีประจำแบบนี้ตลอดเลยผมมันไปไม่ค่อยไหวเลยไอ้ลูกอันนึงอยู่ไหนวะนี่ลูกอันนึงต้องจ็อกเกอร์ละตรงนี้มีอันนึงแล้วก็ตรงอีเมลเฮ้ยเดี๋ยวมันมีถังขยะด้วยไม่ใช่หรอเออนี่ก็ถังขยะนี่วะกูงงอะไรกูเนี่ยโอ้โหเซนทรีโจ๊กโคเกอร์อิสไฮนูนะผมอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้ปืนนี่เลยเฮ้ยไม่พังคีไม่ออกเลยหรอ
ยหันมาทางนี้หน่อยกูยิงไม่ได้เนี่ยไอ้เหี้ยมันยิงไม่ได้ครับผมโอ้โหอิมมิวอิมมิวอ่ะโอ้โหไม่ไรผมกากงี้ประจำแหละปืนพกคือมันไม่ได้เล่นนานมันก็ไม่ไหวอ่ะดูซิว่าไอ้หมอนี่จะออกมาได้ไหมไม่ได้ผมมันไม่ยอมออกฟักยูไกส์เอาแล้วมึงไปยิงมันทำไมเนี่ยหาแก๊สโซลีนมีแต่แก๊สโซฮอเอาไหมเซตเดอะแวนออนไฟโอเคต้องทำให้มันเอ้ยติดไฟในปาร์ตี้ร้อนอย่างไฟเยอะแล้วไงล่ะโอเคออกมาแล้วเหรออ้าวนั่นไงมันบอกว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกชายของจีโร่ครับผมเราก็ต้องพามันไป Get the fuck offไอ้เชี่ยกูจะไปเติมยาชิบหายมึงก็ยิงกูจังเลยสงสัยมันต้องเลิกเล่นสายปืนพกแล้วมั้งเนี่ยเล่นแล้วไม่เวิร์กทีไรเลยเนี่ยเติมระเบิดก่อนมึงจะนั่งทำไมเอาเปิดดิโดดีGet the move on. Get the fuck off. โอ้โหไอ้ตรงนู้นก็ยังไม่ได้เก็บแค่มันยิงไม่ได้เลยข้างหลังอะช่วยหน่อยบอสเฮ้ยมึงจะขวางทำไมเนี่ยไซเปอร์ไซเปอร์ไปสิครับนี่ก็โอ้ยกูจะหัวร้อนแล้วไหมไอ้ชิบหายมันยิงหัวก็ไม่ตายเนี่ยขนาดขี้เยอะแล้วเนี่ยมึงก็จะนั่งทำหอยอะไรเนี่ยเดินแค่นี้ก็ไม่ถึงเดี๋ยวจะฟักออฟไปตัวต้องมานั่งคุมกันมันเนี่ยเนี่ยคือมันยิงหัวแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันแอนนอยอ่ะโคตรแอนนอยอ่ะไปอย่าทำให้ฉันหัวร้อนตรงนี้มีอีกรูปนึงโอเคไปเหมือนผมจะลืมอีกรูปนึงเนี่ยทำไมเป็นไรช่างแม่ไม่ไหวละมึงก็ไปสิเฮ้ยมึงจะนั่งทำไอ้เหี้ยหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยมึงวะโดเซอร์ไอ้สุดไอ้สุดไอ้ถนนร้อนคนก็หัวร้อนด้วยเนี่ยเล่นลำบากชิบหายนี่ขนาดอัพ100ที่ยิงไม่โดนอีกยิงหัวได้ไม่ตายปืนดาเมจแรงแต่ยิงหัวไม่ตายนี่คืออะไรเนี่ยโอเคโอ้โหมันก็ยังจะยิงโดยกะไอ้เหี้ยกูเล่นดอทเหมือนกูไม่ได้ใช้ดอทเลยเหี้ยกูโอ้โหนี่รูปหนึ่งครับผมอีกจุดหนึ่งผมพลาดไปแต่ไม่เป็นไรผมทำมันเรียบร้อยแล้วผมแค่มาโชว์ดูเฉย
รอหอผมเดี๋ยวผมเราต้องเคลียร์ตำรวจในบริเวณนี้แนะนำให้รีบเคลียร์ครับผมเพราะว่าฮอมันจะได้ลงจอดได้ทันเพราะถ้าหากเราเคลียร์ไม่ทันเนี่ยฮอมันจะย้ายที่ไปตรงนู่นนะผมนู่นแล้วต้องเดินสั่งไอ้หมอนี่ไปไกลโอเคเคลียร์แล้วไปไปสิไปสิเออโอ้ยแม่งถ้ามึงจะยืนเฉยทำไมเด็กกูจะบ้าตายไอ้เหี้ยมึงนั่งอีกโอ้โหโอ้โหร้อนสุดๆอืมอ่ะมึงฆ่ากูเถอะมึงฆ่ากูเถอะไม่ไหวละมึงฆ่ากูเถอะไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยเลยไม่ไหวจริงDon't kill him. Remember, you want to know what he knows. There's a mystery to be unraveled here. ก็คือเราจับแมทมาได้แล้วผมแล้วเราก็จะมารีดข้อมูลกันว่าไอ้ข้อมูลเกี่ยวกับมันได้อะไรไว้มั่งครับผมโอเคจบสำหรับPlay 2ในด่าน History นะผมถนนร้อนกูโหร้อนด้วยเหมือนกัน แม่งไม่ไหววะโอเคผมด่านต่อไปที่เราต้องเล่นน่าจะเป็น Green Beat ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเดานะGreen Beat ด้วยผมโอเคผมก็จบไปสำหรับPlayday 2ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ก่อนผมแล้วไว้เจอกันกับพาร์ทอื่นพาร์ทต่อไปครับผมบ๊ายบายครัช